ทำไข่มุกเขาหลุดนะคะคุณแม่ใจร้ายสวัสดีค่ะมอสค่ะมิสแกรนด์ภูเก็ต2018นะคะวันนี้มอสอยู่ที่ศูนย์การค้าลำไลท์เอเวนิวค่ะซึ่งเป็นศูนย์การค้าของชาวภูเก็ตเลยนะคะที่สำคัญตั้งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตเลยค่ะแม่ยังจะกล้าให้หนูเอาเข้าไปเก็บตัวอีกเหรอเนี่ยอันใหญ่มากเลยนะตัดตัวปอดไหมเคยเลี้ยงหมาค่ะแต่ว่ามันตายไปแล้วก็ตั้งแต่มันตายตอนที่หนูอยู่ม.ต้นอ่ะหนูก็ไม่เลี้ยงอีกเลยแต่ว่าเวลาที่หนูเจอแบบสัตว์เลี้ยงของคนอื่นอ่ะหรือว่าที่อยู่ตามข้างถนนหนูก็ยังเข้าไปเล่นไปหยอกมันเพราะหนูชอบมันน่ารักดีอาหารจานโปรดอ่ะหนูชอบกินส้มตำมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนอีสานเนาะ41เลยนะแม่แสดงว่าแม่กำลังจะบอกว่าหนูเท้าใหญ่เหรอคะมีคนเท้าใหญ่กว่าหนูตอนเด็กๆหนูมีความฝันว่าหนูอยากเป็นนางงามด้วยความที่เราเป็นเด็กบ้านนอกอ่ะแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะใส่ชุดสวยๆแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าสวยๆเหมือนคนอื่นแต่ตอนนี้ก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นมิสแกรนด์สุดๆหน้าโอ้ยล่วงหนูชอบไปเที่ยวทะเลเวลาที่เรามีความสุขเรามีความทุกข์หรือไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่ทะเลคือที่ระบายหนูรู้สึกว่ามันผ่อนคลายแล้วหนูก็เป็นคนชอบเล่นน้ำทะเลมากคุณพ่อหนูเป็นหมอลำแล้วก็หนูจะชอบร้องเพลงฟังเพลงลูกทุ่งร้องเพลงลูกทุ่งคุณแม่อยากฟังไหมหนูจะร้องให้ฟังอันนี้เคยประสานตาไอขึ้นเดือนไงฝากระจาใครเป็นไอดอลของหมอต่อพี่ฝ้ายสุภาพรมารีสอนพี่ฝ้ายทำได้ทุกอย่างสวยก็ได้เซ็กซี่ก็ได้แสดงหนังก็เก่งอย่างหนูเองอ่ะหนูก็เริ่มประกวดนางงามเดินสายมาเหมือนกันแล้วก็พี่ฝ้ายเป็นไอดอลทั้งในเรื่องของการตอบคำถามทั้งในเรื่องของบุคลิกภาพการเดินต่างๆคือหนูชอบมากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะแล้วก็ทุกคำติชมทุกคำแนะนำพอจะเก็บมาพัฒนาตัวเองและจะทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดความสามารถที่มอสมีค่ะแล้วเจอกันในมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะ